ณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดงานนมัสการในชื่องาน Youth Night Worship Concert เป็นการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบ EDM และ Hip Hop เมื่อวันที่9ตุลาคม2018ที่ผ่านมามีคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเริ่มต้นงานด้วยการนมัสการพระเจ้าจากทีมนมัสการของนักศึกษา BIT ซึ่งบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานนะครับเป็นการจัดลักษณะเหมือนกับการนมัสการพระเจ้าร่วมกับนักศึกษาแล้วก็เชิญคุณฮิมกับคุณแชมป์เพื่อจะเข้ามาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการช่องทางของการรับใช้พระเจ้าว่าจริงๆเนี่ยช่องทางของการรับใช้พระเจ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องทางหลายๆช่องทางและช่องทางหนึ่งที่กำลังดังอยู่ก็คือการแรปเปอร์นะครับแล้วก็ชแนลต่างๆที่คุณแชมป์เองได้เปิด YouTube ต่างๆนี่ก็ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันครับแล้วก็คิดว่าวันนี้คนที่จะได้รับอะไรบ้างกลับไปใช่ไหมครับคิดว่าจะได้แรงบันดาลใจได้รับภาระใจจากพระเจ้าและได้เห็นถึงวิธีทางที่เขาเองจะกลับไปสู่การวางแผนตัวเองกับการรับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างเข้มแข็งครับผมหลังจากนั้นรับฟังคำหนุนใจจากแขกรับเชิญพิเศษแชมป์สิทธิโชติเสรีธนกุลหรือแชมป์เจ้าของเพจ Bright Romance แสงสว่างแห่งรักที่แท้จริงแบ่งปันในหัวข้อ You Tomorrowและต่อด้วยการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบของการแรปและคำพยานชีวิตจากฮิมเอริชาหรือฮิมจากรายการ The Rapper รู้สึกดีใจฮะที่ได้มาแบ่งปันแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าได้ใช้ในการที่จะมาพูดให้คนอื่นได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นการนมัสการมากขึ้นหรือว่าทำให้คนอื่นได้รู้จักว่าในพระเจ้าเราสามารถทำหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นอิสระได้แล้วก็ได้พูดว่าการนมัสการพระเจ้ามันเป็นยังไงแล้วก็ได้ทำให้เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้ครับจริงๆในพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงแต่ด้วยความแก่งกล้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าเราพึ่งกำลังตัวเองวันหนึ่งเราจะตายเราจะเหี่ยวเราจะท้อเราจะแห้งแต่ถ้าเราพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็น unlimited power เป็น unlimited เชื้อเพลิงฉะนั้นน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่ทำให้เราไปถึงที่หมายของเราเนี่ยไปตาม calling ไปตามการทรงเรียกให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นจริงสูงสุดในชีวิตของเราแน่นอนเราต้องมีเชื้อเพลิงที่ unlimited นั่นคือต้องมีพระวิญญาณรู้จักพระวิญญาณติดสนิทกับพระเจ้าฟังเสียงพระองค์และกินพระคำเยอะๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะไม่มีทางท้อผมจริงๆก็มีความท้อเวลารับใช้มันเจอด่าในเพจบางทีเจอคนต่างศาสนาด่าเนี่ยไม่ซีเรียสแต่บางทีเจอคริสเตียนด่าบางทีรู้สึกเสียใจแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเสียใจผมคุกเข่าแสวงหาพระพักของพระเจ้านมัสการพระองค์พระเจ้าแตะหัวใจผมก็กลับมาฟื้นฟูอีกรอบนึงฉะนั้นพระวิญญาณคือฤทธิ์เดชพระวิญญาณคือแหล่งกำลังของเราครับผมก็ฝากไว้แค่นี้มันคือคีย์ครับถือเป็นการนมัสการพระเจ้ารูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปแต่ยังคงไว้ถึงใจความสำคัญนั่นคือการสรรเสริญพระเจ้าและเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้ลุกมารับใช้พระเจ้าตามของประทานของตัวเองทีมข่าวซีเจนทีวีนิวส์รายงาน